เพื่อนๆครับผมคิดว่าตอนนี้สภาพอากาศน่ะก็น่าจะหยุดฝนตกให้เราสักวันสองวันก็เลยพาเพื่อนๆขึ้นมาดูพื้นที่บนเขาเล็กน้อยนั่นเพื่อนนะเห็นถึงบรรยากาศบริเวณนี้โดยรอบแล้วเนี่ยมันก็สบายตาเพราะต้นไม้เนี่ยรู้สึกว่าจะหนาแน่นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหายเบื่ออยู่บ้านเนี่ยคือรอฝนตกอย่างเดียวนะออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือลําบากนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ก็เข้าใจเพื่อนๆแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าไปรถยนต์เนี่ยฝนตกมันก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนเพื่อนๆมีแต่ความเปียกแฉะไม่ค่อยสบายใจนะก็ได้บรรยากาศแบบนี้แหละที่จะพอจะทําให้สบายใจขึ้นมามั่งนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศบริเวณนี้โดยรอบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเคยขึ้นมาสำรวจแล้วมันก็จะเป็นทางตันนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันยังเป็นทางตันอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆนะมันก็ยังเป็นทางตันอยู่พื้นที่ด้านล่างนะค่อนข้างที่จะรกเละเลยแล้วน่าจะกลับรถยากด้วยผมจะไม่เอารถลงไปตรงนั้นแล้วกันนะครับต้นไม้มันมีการขยับเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นลมมันเหมือนกับมีสัตว์มีอะไรดึงอยู่ครับตรงจุดนี้แหละที่ว่าผมเคยมาสำรวจพื้นที่บ้านร้างตรงนี้นะมันจะมีบ้านร้างอยู่หลังตอนนี้มันโดนทลายลงมาแล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนๆเป็นความเชื่อส่วนตัวมีลักษณะเหมือนกับดวงจิตที่มีความอาฆาตรุนแรงลักษณะน่ากลัวเหมือนกับเป็นอสุรกายยังไงอย่างนั้นนะเพื่อนๆจู่โจมเรานะครับเรานี่หมายถึงว่าผมมากับลูกชายน้องปอเนี่ยแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้กลิ่นแล้วก็ได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวก็คือว่ามีการเหมือนกับเดินวิ่งอยู่บนหลังคาซึ่งมันเป็นหลังคาสังกะสีที่มันจะพังแหลมไม่พังแหลมเพื่อนซึ่งไม่น่าจะมีใครขึ้นไปเหยียบได้ข้างบนก็ผมก็ได้กลิ่นเน่ารุนแรงแล้วก็มีเสียงคำรามขู่นะครับตอนนั้นกลางวันแสกๆเพื่อนด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะกลัวเราก็เลยถอยออกมาก่อนแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างตามเราออกมาด้วยซึ่งลักษณะคล้ายกับแบบนี้แหละมีต้นไม้ขยับขยมต่อหน้าต่อตาเราเลยนะเหมือนกับมีการพุ่งกระโจนใส่เรา
เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลมแต่เมื่อกี้มันเหมือนกับเป็นการเขย่าเป็นการดึงซึ่งตัวเราเนี่ยจะรู้ลักษณะสังเกตได้ง่ายถ้าลมเนี่ยมันก็จะเอ็นเอียงค่อยๆเอ็นเอียงไปเรื่อยๆแต่ว่าการดึงการขย่มเนี่ยก็สังเกตได้ง่ายผมคิดว่าเขาก็น่าจะยังคงอยู่พื้นที่ตรงนี้แหละแล้วเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราเข้ามาแล้วเราหยิบจับบางสิ่งบางอย่างภายในตัวบ้านล้างนะเขาอาจจะรู้สึกหวงแหนโกรธเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เราก็รู้ว่ามันเป็นลมไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราเห็นเพื่อนๆลองรีเพลย์ไปดูเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปว่าลักษณะของการโดนต้นการโดนลมกับการโดนดึงเนี่ยมันดูแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับรับชมแล้วก็เรียนรู้สถานที่เหล่านี้มันเป็นสถานที่ที่ดูแปลกเพื่อนๆซึ่งมันเป็นทางที่ขึ้นมาเป็นทางตันแต่มีบ้านอยู่ซึ่งตัวบ้านเนี่ยก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปแต่เราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันร้างไปเพราะอะไรซึ่งสถานที่เนี่ยไม่มีคนอาศัยอยู่เลยก็จะเป็นสถานที่ดูรกร้างดูว่างเปล่าวิเวกวังเวงโวเวน่ากลัวจะตั้งกล้องตรงจุดนี้สักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะให้ดูความผิดปกติก็อาจจะกลับมาที่นี่กลางคืนอีกก็เป็นได้เพื่อนขออภัยนะเพื่อนๆซึ่งกล้องเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วผมน้ำเข้าครับแล้วก็มันทำให้เป็นฝ้าตรงบริเวณจุดกึ่งกลางของเลนส์เลยนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการต้องเปิดบันทึกเอาไว้ให้มันร้อนเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางแก้ไขดูให้มันร้อนที่สุดนะครับเพื่อจะให้มันระบายไอที่อยู่ตรงเลนเนี่ยออกไป